อัสดาพรเผยความรู้สึกหลังประกาศลดสัมพันธ์ธันวาขอบคุณทุกคอมเมนต์อาพรเผยความรู้สึกหลังประกาศลดสัมพันธ์ธันวาขอบคุณทุกคอมเมนต์ถึงแม้จะบอกว่ายังไงแฟนๆก็เป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีสำหรับนักแสดงสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลที่ออกมาประกาศปิดฉากรักกับแฟนหนุ่มธันวาสุริยจักรที่คบหากันมากว่า8ปีเหลือคงไว้แค่ความเป็นเพื่อนที่ห่วงใยและหวังดีซึ่งกันและกันกรีนอัสดาพรและเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ได้บินกลับบ้านที่สปป.ลาวเพื่อทำบุญเลี้ยงพระพร้อมกับครอบครัวและรดน้ำขอพรทำการล้างเท้าบุพการีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในชีวิตภายหน้าก่อนที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อทำงานต่อไปกรีนอัสดาพรต่อมากรีนได้ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมเผยความรู้สึกในใจและเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เลิกกันว่าเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยและที่ใช้เวลามากว่า8ปีก็เพราะพยายามที่จะปรับและประคับประคองให้ผ่านไปได้ในช่วงนั้นกรีนอัสดาพรล่าสุดวันที่5พฤษภาคม66สาวกรีนได้โพสต์ข้อความอัปเดตความรู้สึกผ่านไอจีว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมลุยงานและไปเรียนต่อแล้วค่ะในโพสต์ดังกล่าวนี้ธันวาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หัวใจ3ดวงด้วยเช่นกันซึ่งมีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่ยังรักและนึกถึงกรีนนะคะมิตรภาพแบบนี้น่ารักค่ะรักษาไว้นานๆ นะคะหรือเสียดายจังแวบแรกคือตกใจมากยังไงก็สู้ๆนะคะทั้งคู่เลยกรีนอัสดาพรอย่างไรก็ดีในวันที่31พฤษภาคมนี้กรีนจะเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อทำการศึกษาต่อส่วนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ให้แฟนๆติดตามและส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เข้มแข็งและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป อาลัยพี่นัทการ์ตูนคลับเสียชีวิตแล้วจากไปด้วยโรคหอบหืดกำเริบอาลัยพี่นัทการ์ตูนคลับเสียชีวิตแล้วด้วยวัย38ปีจากไปด้วยโรคหอบหืดกำเริบเฉียบพลันแฟนคลับแห่แสดงความเสียใจวันที่5พฤษภาคม66ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนิรุจิตนนุจิติกุลแจ้งข่าวคุณธนัทตันอนุชิติกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการ์ตูนคลับมีเดียหรือพี่นัทการ์ตูนคลับได้จากพวกเราไปแล้วด้วยอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันอะคิวอัสทึ่งเมติกแอทแทกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566พร้อมระบุว่ากว่า25ปีในวงการการ์ตูนพี่นัทเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นพิธีกรายการไฮไลท์การ์ตูน9จนเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อพี่นัทช่อง9การ์ตูนพร้อมทั้งออกอัลบั้มเพลงฮิตการ์ตูน9ร่วมกับน้องชายซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมากที่สุดในเพลงปีกรักและออกอาวุธจากชุดดิจิมอนนอกจากนี้พี่นัทยังเคยมีผลงานการแสดงในละครเรื่องแม่เลี้ยงคนใหม่และสยึงเกยทางช่อง3บทบาทการเป็นพิธีกรขวัญใจเด็กและเยาวชนยังมีมาต่อเนื่องอีกหลายรายการเช่นรายการไอทีวีการ์ตูนคลับทางช่องไอทีวีรายการ50ต่อ50เกมโชว์สำหรับเด็กทางช่อง3รายการสารคดีคลังปัญญาและมหัศจรรย์สัตว์โลกทางช่องโมเดิร์นไนทีวีดีเจรายการเพลงสากลประจำคลื่นวิทยุเมตร107ของอสมทแม่น้ำตาไหลไอถูกยกเลิกงานโยงให้เข้าใจผิดผู้จัดการดับลั่นจังหวะนรกทนายชี้ผิดแล้วทนายเผยมีความผิดครอบครองไม่ว่าใช้หรือยังไม่ใช้แม่ไอ้น้ำตาไหลลูกถูกยกเลิกงานโดนโยงให้เข้าใจผิดปมผู้จัดการดับเผยจังหวะนรกรู้เท่าไม่ถึงการ
วันที่5พฤษภาคม66แม่บังออนของนางเอกไอ้ปรีชญาเปิดใจในรายการโหนกระแสพร้อมลูกสาวนอกจากเล่าเหตุการณ์ต้องเผชิญกับสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดอยู่เต็มในบ้านทั้งงูเห่างูเหลือมตัวเงินตัวทองตะขาบเป็นต้นมาทำลายทรัพย์สินในบ้านและทำร้ายสัตว์เลี้ยงในบ้านจนตายไม่รู้วันไหนจะทำร้ายชีวิตคนพยายามแก้ปัญหามาทุกอย่างก็แก้ไม่ได้พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่รู้ว่าการสั่งไซยานายมาจะมีความผิดและไม่รู้ว่าการทำร้ายตัวเงินตัวทองก็มีความผิดโดยได้ไปแสดงความบริสุทธิ์กับตำรวจโดยนำไซยานายที่ซื้อมาไปที่สน.บางเขนให้ตำรวจแล้วทั้งนี้บางช่วงบางตอนคุณแม่ของไอ้น้ำตาไหลสงสารลูกสาวเพราะมีบางเพจไปนำรูปไอ้กับโก้ผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วมาโยงถึงเรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจให้ลูกสาวซึ่งรักผู้จัดการมากโดยแม่บอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน้องถูกแคนเซิลเรื่องงานน้องร้องไห้ตลอดมีเพจหนึ่งเอารูปผู้จัดการน้องที่เสียชีวิตมาหลายปีมาขึ้นคู่กับน้องบอกว่าตายแบบนี้หรือเปล่ายืนยันเราซื้อไซยานายครั้งแรกไม่เคยซื้อมาก่อนอ่านข่าวไอ้ร่ำไห้เปิดใจสั่งไซยานายยอมรับผิดทรมานใจโยงผู้จัดการดับช่วงเดียวเหยื่อเขารักมากผู้จัดการคนนี้พี่โก้ป่วยอยู่รบแม่ยังไปเยี่ยมเวลาแกป่วยแกจะไม่บอกแกไม่มาตามน้องเลยถามอยู่ไหนอยู่รบกำลังให้ออกซิเจนอยู่รบ 5-6 วันหมอบอกหัวใจวายแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านตอนที่เขาเสียไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม่เป็นคนไปที่บ้านไปจัดงานศพให้เขาเขารักน้องมากน้องเลยสะเทือนใจแม่เผยอีกว่าตอนที่น้องบอกว่าสั่งซื้อเราไม่ได้ห้ามเพราะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแม่กลัวสัตว์มีพิษเหล่านี้ทำลายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงในบ้านไม่รู้เมื่อไหร่จะมาถึงตัวเราอยากให้มองเจตนาน้องครอบครัวรู้เท่าไม่ถึงการจังหวะนรกซื้อตอนมีกระแสอยู่ไรอมรับหากจะไปให้ปากคำตำรวจด้านทนายแก้วที่มาร่วมรายการด้วยพูดถึงบทลงโทษการครอบครองไซยานายวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ.2535ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับว่ามีไว้ในครอบครองใช้หรือไม่ใช้ก็ผิดเข้าใจเอาไปให้ตำรวจเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนเองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำถึงได้ระบุแบบนั้นว่าให้มาเอากลับคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้กรณีนี้เข้าบทลงโทษตามกฎหมายThank you.